มาถึงเรื่องนี้ต้องขยายกับพัทรวีนะคะวันนี้เป็นเรื่องของฝนที่ตกไม่เปียกค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้บ้านเราเนี่ยเข้าปลายฝนต้นหนาวนะคะจะว่าไปแล้วก็เหมือนกับผู้หญิงวัยอย่างเราเกี่ยวไหมไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไหร่จะว่าไปแล้วฝนเนี่ยค่ะคุณผู้ชมขาไม่ว่าจะตกมาแบบปล่อยๆเบาๆแผ่วๆตกหย่อยๆหรือตกหนักหรือมาเป็นพายุทั้งหมดเนี่ยมีอิทธิพลกับอารมณ์และความรู้สึกของมนุษย์เรานะคะและว่าด้วยอิทธิพลของฝนนี่แหละเป็นที่มาของเรื่องที่แป๋วจะเล่าให้ฟังในวันนี้ที่เห็นคนยืนรอกันอยู่เนี่ยเขาไม่ได้รอให้ฝนหยุดตกนะคะแต่เขาเข้าคิวรอไปตากฝนอ่ะงงขึ้นมาละสิก็ทำไมจะไม่อยากตากฝนล่ะคะในเมื่อตากฝนที่นี่แล้วไม่เปียกไม่เชื่อลองดูสิคะเดินเข้าไปเลยเอามือรองน้ำฝนหน่อยไม่เปียกเห็นไหมอ่ะเงยหน้ารับน้ำฝนเลยก็ได้เออจริงๆมันก็ต้องมีเม็ดฝนตกเปาะแปะโดนตัวบ้างอะนะแต่นี่ไม่มีเลยทั้งๆที่ฝนเทลงมาจักๆลงมารอบตัวแล้วขอบอกว่าเนี่ยน้ำจริงๆทั้งนั้นคุณผู้ชมดูสิคะเปียกแค่ 2-3 หยดค่ะแล้วสภาพเปียกปอนตั้งแต่หัวจรดเท้าอย่างที่ควรจะเป็นมันหายไปไหนแอบเป่าแห้งมาหรือเปล่าเนี่ยคำตอบก็คือเปล่าเพราะฝนในที่นี้ตกไม่โดนตัวคนค่ะคุณผู้ชมความลับก็คือเจ้าเซ็นเซอร์ตัวนี้แหละตัวนิดเดียวเองแต่ว่าสามารถจับการเคลื่อนไหวได้อย่างแม่นยำไม่ว่าคุณจะทำอะไรมันจะส่งสัญญาณให้ปิดน้ำในจุดที่วัตถุนั้นเคลื่อนผ่านไปโอ้โหอย่างนี้ก็สนุกสิคะตากฝนแล้วไม่เปียกเอากล้องเข้าไปถ่ายรูปยังได้เลยอย่าได้แคร์กล้องไม่เสียแน่นอนเพราะยังไงซะไม่โดนน้ำค่ะนี่เป็นงานแสดงนวัตกรรมใหม่ของบริษัทออกแบบเทคโนโลยีชื่อดังของเมืองผู้ดีอังกฤษเขาค่ะเกิดจากแนวคิดที่ว่ามันคงจะดีนะถ้าเราสามารถทำอะไรอะไรกลางสายฝนได้โดยไม่เปียกจะได้ไม่ต้องเป็นหวัดแล้วฝนก็ไม่ต้องเป็นอุปสรรคกับการทำงานและการดำเนินชีวิตอีกต่อไปของเขาเก๋ดีเนาะอันนี้คือมองในแง่ศิลปะนะสวยเก๋แต่แป๋วกลัวอยู่อย่างเดียวค่ะกลัวคนที่มีความคิดแผลงๆจะเอาเทคโนโลยีนี้ไปต่อยอดเป็นกลไกควบคุมธรรมชาติขึ้นมาในยุ่งเลยนะอย่านะคะอย่าทำอย่างนั้นนะคะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยพวกเราก็เดือดร้อนจากผลกระทบของพวกฝืนธรรมชาติมาแบบเต็มๆแล้วนะนี่เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะอะไรที่เป็นธรรมชาตินะคะบางครั้งมันก็ดีอยู่แล้วเหมือนกันนะคะเอาละค่ะช่วงนี้